ความสําคัญของป่าสัตว์น้ําและสัตว์ป่าต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่การลดความทุกข์ยากของประชาชนก็คือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติการกําหนดเอาวันที่ 13 กรกฎของทุกปีเป็นวันปล่อยป่าวันอนุรักษ์สัตว์ประการที่ 1 ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์เป็นการจดจํารําลึก คุณงามความดีและผลงานอันยิ่งหลวงที่ได้อุทิศให้แก่ภารกิจแห่งการต่อสู้ผู้ซ่าก็คือการปกป้องรักษาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติของพวกเราประการที่2ก็เพื่อเป็นการปลุกระดมจิตสำนึกให้แก่อนุชนเยาวชนก็คือคนผู้เกิดมาในรุ่นให้มีสติหักในวงแหนสัตว์น้ำและสัตว์ป่าทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชน เขาห่วงในการคุ้มครองปกปักษาพัฒนาสัตว์น้ำและสัตว์ป่าในสายให้ประชากรสัตว์น้ำและสัตว์ป่ามีความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นทางแห้งในการทำประกันด้านเสบียงอาหารเฉพาะในนครหลวงวิจันทร์มีเป้าหมายปล่อยป่า500,000 ปีพันโตอดีตบุญนักภาคเอกชนและพิธีทางการในมื้อนี้พวกเราจะปล่อยป่าทั้งหมด จำนวน200,000 ปีพันโตซึ่งประกอบมีป่าปลาปลาเข็งปลาเกล็ดแรกปลานิ่มและปลาในนอกจากนี้ยังได้ปล่อยหอพันและแม่พันปลาธรรมชาติจำนวน550 ตัวว้ายเฮ้ยละลายพายขึ้นไหวดุบริเวณเต้ยจะคือบนนางมันตีจะไปยืนอ้วนยังนี่นะ โอ้ยเห็ดตัวเด็ดเลยพูดไอ้ดองเงินลองขักก่อนนะบ่าวไม่ได้ปล่อยน้ำเนาะไม่ได้ปล่อยหรอกแต่ตัวเอ็มหลังบอกเขาโจมไปไหน